อย่างสมมติว่าถ้าพ่อขับเบนซ์เนี่ยให้ไปจอดส่งหน้าโรงเรียนได้ได้แต่ถ้าพ่อขับสมัยก่อนดัสสันดัสสันบูเบิร์ดเฮาลอยเก่าๆนิดนึงต้องไปส่งนู่น3เสาไฟฟ้าก่อนถึงโรงเรียนแล้วก็เปิดประตูแล้วก็เปิดมาซ้ายขวาแล้วก็เดินมานี่เป็นเรื่องจริงนะครับผมนี่เรื่องจริ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 งเป็นเรื่องจริงอย่างนี้เลยมันทำให้แบบเพื่อนไม่คบเหรอหรือมันทำให้อะไรฮะก็ไม่หรอกผมว่ามันน่าจะเป็นในแง่ว่าแบบเรียกอะไรกลัวเข้าแบบเพื่อนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคำตอบว่าสมมติว่าเกิดแบบนั่งรถไปเอ็มโพเรียมแล้วแบบไปเจอเพื่อนเก่าโรงเรียนแบบสาธิตอะไรเงี้ยตายพระคุ้งเธอมารถใครอ่ะตอนเล็กรุ่นทำไมเล่นอะไรเหรออะไรเงี้ยฉันเห็นมีสารแหน่ปุ๋ยหลังรถเธอด้วยเวลาผมไปเลี้ยงรุ่นเนี่ยผมก็แบบว่าตื่นตกตะลึงเฮ้ยไม่สกิดเพื่อนเฮ้ยมีคนน่ารักเรียนรุ่นเราด้วยมาอยากได้วิดีโอนี้เป็นวิดีโอเลยมีกดอยู่นะไรผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมไม่เห็นผมแม่หรือว่าออกมาจากอินเนอร์อยากได้ก็ปากผมก็ไปเฮ้ยอยากได้พอแล้วเฮ้ยนี่แบบรุ่นน้องมาไงมึงหรือว่าแบบว่าเฮ้ยคนที่มึงพามาเดทหรือเปล่าหรือว่าเด็กที่บอกว่าพามาช่วยงานในงานเลี้ยงลูกไหมบอกว่าเฮ้ยมึงจำไม่ได้เหรอนี่เพื่อนมึงไงสุนเดชไงเออถึงว่าดิไม่เพราะว่ามีสูงกระหล่ำใช่ไหมใช่เออมีชายล้วนอยู่ครับชายล้วนมีครบเลยครบเซตครบเซตเลยสุรเดนสุรเดนนะอะไรครับนะจิบุญโจนะอะไรไม่รู้โอเคเข้าใจคือที่บอกว่าอย่างนึงอีกเรื่องนึงคือครับรสนิยมครับเรื่องของรสนิยมเนี่ยทำให้คุณดูดีได้ง่ายๆเลยชวนหญิงไปดูหนังสมมุติว่าพี่ป้องเป็นผู้หญิงแล้วผมชวนสมมุติคนแรกเข้ามาป้องจ๊ะเดี๋ยวไปดูหนังไทยกับเราไหมสักเรื่องนึงโอปะปฏิกุโอเคกับอีกคนเข้ามาเออดูแบบป้องไปดูแบบ Resident Evil 4เราไหมอะไรก็แบบดูแบบกูดูแบบอะไรดูแบบมีค่าเนี่ยแต่ถ้าชวนดูแบบไปดูอีโรนซ่ากันหรอมั้งหนังวิสดีอะไรเงี้ยแบบเข้าโอเคแล้วก็ไม่เวิร์กใช่ไหมผู้หญิงจะเลือกคือแบบเฮ้ยนี่มันชวนเราอะไรอ่ะแต่ถ้ากินข้าวก็เหมือนกันกินข้าวไหมไปกินข้าวแบบว่าร้านข้าวแกงอย่างเงี้ยสมมติเดทแรกพาไปกินข้าวแกงผมมีประสบการณ์ครับไม่ต้องข้าวแกงหรอกสมมติว่าผู้หญิงแบบเขาเลือกมากๆหน่อยนะเธอกินข้าวเราไหมที่ไหนล่ะอำคองแล้วยังก็โอเคอ่ะไก่คนนึงครับเธอกินข้าวเราไหมที่ไหนล่ะก็มีร้านรีสอร์ทอร่อยที่ซอยเอกมัย21นะเข้าไปแล้วขวานิดนึงเนี่ยเจอร้านชิมโซดูให้มันยุ่งยากหน่อยคือแบบอย่างเงี้ยดูดีอ่ะนั่นร้านอะไรอ่ะเป็นแบบสไตล์อิตาเลียนนิดนึงแล้วก็แบบตกแต่งแบบว่าโปรตุเกสนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ากินมากเลยอ่ะไปตอน2ทุ่มนี่เดี๋ยวมีแบบโบนัสด้วยมีไวรินมาเล่นพิเศษโอ้โหคือแบบดูดีเลยเอาเลยแล้วเวลาไปกินอาหารเนี่ยเหมือนกับว่าอยู่ในรีสอร์ทบรรยากาศดีซาวด์ดีลิงโทนของคุณครับก็คุณมีรสนิยมลิงโทนยังไงฮะไม่ใช่บอกว่าพอโทรศัพท์มาปุ๊บอะไรนะสำหรับญาติโยมที่โอ้ยลงท่าอาตมามาก็ไม่ต้องมาเงินด้วยนิ่งๆหรือไม่ได้เลยมันต้องออกเป็นแบบเพลงอันนี้มีประสบการณ์ตรงเคยไปกินกับพ่อแม่เขาเลยเดี๋ยวคุณมันก็บอกว่าพอแบบว่าลิงโทนปุ๊บมาเนี่ยมันต้องอะไรนะเพลงดั้ม1ถึง3ใช่ไหมโอ้โหใช่ครับพี่เวิร์กมากแล้วก็เป็นไอยูไฮนัมนั่นเป็นอสสารของชูใช่ไหมโอเคเรื่องอะไรก็เป็นเกี่ยวกับโทรศัพท์โทรโอเคไม่ใช่เหมาะกับโทรศัพท์มากไม่คือว่าเป็นเรื่องจริงเลยไปกินกับพ่อแม่เขาครับอันนี้ตอนเพิ่งจบใหม่ๆกำลังติ๊ดเลยแต่แบบผมไปจีบลูกสาวของเจ้าของโรงเรียนมีชื่อเป็นเจ้าของโรงเรียนเลยมีสาวน้ำโรงเรียนไป10ล้านอ่ะโอ้โหอย่างเงี้ยไปจีบลูกสาวก็แบบนั่นไม่ตะโมมาชอบผมด้วยเหรอไปกินข้าวกับพ่อแม่เขาลิงโทนลืมเปลี่ยนไปครับเป็นลิงโทนแบบติ๊ดสไตล์ผมเลยอัดมาไว้ครับเซ็นเซอร์ได้นะฮะได้ไอ้เหี้ยแม่งมึงรับโทรศัพท์ดีๆไว้ควายตาดูเหี้ยบ้ากับเพื่อนสุขสนานแล้วดังกลางวงโอ้โหคนแทบไม่ทันจริงเหรอคุณดังอย่างนี้เลยครับโอ้ไอ้บ้าพวกไอ้หายควายกับสุขสนานกับเพื่อนโอ้โหลมทับใส่ของคุณนี่ยังอยู่กับพ่อแม่เขาใช่ไหมเขาอาจจะแบบเด็กคนนี้มันก็เซียวๆแมนแมนแต่
มันมีครับผมเคยอ่านเป็นโบสถ์นะฮะหลวงพ่อก็กำลังจะนำสวดก็ปรากฏว่ามีเสียงแบบเบบี้เบบี้โอ้แอลิสเข้ามาแจ้งแล้วก็มีผู้ชายบอกว่ากำลังเศร้าเลยเพราะว่าวิธีเผาพอดี5โมงเย็นกำลังเวียนรอบโบสถ์ไม่ได้เล่าเมนเลยนั่งญาตินั่งกันเต็มเลยครับเงียบเลยนะไอ้คนประกาศก็นายปรีดาพนมรุ่งสำเร็จการศึกษาจากนี่คือกล่าวว่าผู้ตายนะครับทันใดนั้นเสียงวิโทษก็เกิดขึ้นครับเดดเดดเดดแอบบิดเบอร์ว้าวเขาไกลแล้วขอบอกว่าผมด่านะใครวะแม่เงยหันไปประทานโทษแม่ผมเองครับแม่จะเป็นเด็ก